สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะกระเป๋ากุชชี่ของผู้ชายนะคะก็คือPrince Bellbag นะคะคือเป็นกระเป๋าสะพายเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะคือเขาบอกว่าวันนี้กล่องคือหมดทุกไซส์นะคะก็เลยไม่มีกล่องใส่มาให้แต่ว่า SA บอกจะส่งมาให้ที่บ้านนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยปกติGucci เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ก๊อฟไม่เคยซื้อเลยนะคะเนี่ยเป็นใบแรกซึ่งไม่ใช่ของตัวเองนะของแฟนนะคะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนกันเนาะ Gucci นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับถุงประมาณนี้นะคะถุงสีขาวซึ่งจะเป็นลายถุงเขาก็จะเป็นแบบไม่รู้เห็นไหมนะคือลายเล็กๆนะคะแล้วก็ถุงใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นสายสีดำก็คือผ้าคล้ายๆของวิตตองนะคะขอบของเขาก็จะเป็นสีดำนะคะหน้าหลังเหมือนกันนะคะเอามาเปิดดูเลยนะคะเขาก็จะมีเชือกผูกนี้มานะคะแล้วก็จะมีแท็กอะไรล่ะเนี่ยอ๋อเป็นแอปพลิเคชันเขาก็จะแนะนำว่าแอปเขาคืออะไรเนาะก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะคะตาดาคือกล่องมันหมดเลยก็เลยเป็นถูกแบบนี้มานะคะนี่ค่ะก็คือค่อนข้างใหญ่นะคะกระดาษลายของเขาไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมแต่สีดำอาจจะเห็นชัดกว่าเขาก็จะมีลายแบบเนี่ยลายของขวางลงมาอย่างเงี้ยค่ะทั้งถุงแล้วก็ทั้งกระดาษที่เป็นห่อแบบนี้เนาะซึ่งก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะเรามาแกะกันเลยเป็นใบแรกเลยไม่เคยใช้กุชชี่เลยเนาะทุกคนก็จะเห็นในชาแนลกรอบไม่เคยมีกุชชี่เลยนะคะแกะมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีพร้อมกับใบเสร็จเนาะใบเสร็จเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าเดี๋ยวแป๊บนะคะใบเสร็จนี่ค่ะใบเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเขียนตรงนี้ว่ากุชชี่นะคะแล้วก็จะมีจริงๆแล้วก็จะเป็นใบเสร็จแบบนี้เหมือนกันกับลุยวิตตองนะตอนนี้นะคะซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเป็นใบเสร็จแบบนี้หมดละแล้วก็แต่พอดีว่าช่วงนี้มันสามารถไปลดหย่อนภาษีได้เขาก็จะขอใบเสร็จเต็มรูปแบบเขาได้นะคะเขาจะออกเป็นแบบนี้ให้นะคะอันนี้ซื้อที่ช็อปไทยนะคะสาขาไอคอนสยามเนาะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นท่าดอนมาแล้วค่ะก็คือมาพร้อมกับถุงผ้าเขาค่อนข้างที่จะบางนะกุชชี่เนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบกับหลุยจะหนากว่านะคะแล้วก็ชาแนลนี้เปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะว่าชาแนลมันจะเป็นเหมือนกับผ้าสักหลาหรือกำมะหยี่เนาะอันนี้เขาจะเป็นถุงผ้าแล้วก็มีเชือกดำผูกใหม่นี่นะข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนกับลายกุชชี่นะคะแล้วเข้าใจว่าซิกเนเจอร์เขาน่าจะเป็นลายของขวางนะเนี่ยดูสิก็จะเป็นแบบเย็บมานะคะไม่เคยใช้กุชชี่เลยไม่รู้เนาะถุงผ้าเขาจะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นไหมนะคะอันนี้ต้องใครที่เคยใช้ก็ลองมาคอมเมนต์ใต้กล่องข้อความกันได้เนาะแล้วก็เปิดออกมานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะรุ่นนี้ค่ะนี่เลยนะคะจะเป็นค่อนข้างใหญ่นะคะไม่เป็นของผู้ชายเนาะก็จะเป็นหนังนะคะตรงนี้จริงๆก็เข้าใจว่ามันเป็นสกรีนแต่เขาบอกว่ามันเป็นเลเซอร์ถ้าสกรีนมันอาจจะมีโอกาสหลุดแต่ถ้าเลเซอร์น่าจะไม่มีโอกาสหลุดหรือหลุดก็คือหลุดน้อยนะคะก็จะเขียนตรงนี้ว่ากุชชี่แล้วก็จะเป็นลายคลาสสิกของกุชชี่นะคะก็คือตัวจิ๊กนะคะไว้กันนะคะตรงนี้จะเป็นซิปนะคะซึ่งซิปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันแบบมันซิปมันถลอกบ้างจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรวินเทจนะคะของกุชชี่เขาก็จะทำอย่างเงี้ยก็คือซิปก็จะออกแบบเหมือนลอกๆแต่ก็ไม่ลอกนะคะลมดำมันนิดนึงนะคะซิปก็จะออกลมดำหน่อยนะคะก็จะดูเก่าๆหน่อยนะคะแล้วอันนี้ข้างหลังกระเป๋านะคะก็จะเป็นสายตรงนี้สายสามารถปรับได้นะคะอันนี้ไซส์90นะคะถ้าที่เลือกมานี่คือสายตรงนี้มันมีความยาวแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะแต่มี90 95นะคะแต่ว่าพอดีแฟนเขาตัวเล็กก็คือใช้90นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะคะตรงนี้จะเป็นตัวปลดล็อกนะคะอันนี้มันสะพายได้ทั้งสะพายไหล่แล้วก็เอวนะแต่ก็ว่าเอวมันจะใหญ่ไปเนาะ
อันนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าเย็บติดกันแบบนี้เลยนะคะไม่สามารถถอดใส่ได้นะคะข้างหน้าข้างหลังก็ไม่มีอะไรเนาะเปิดข้างในกันดีกว่าซิปก็รูดง่ายนะคะสะดวกเดี๋ยวเอาที่เขาจัดส่งออกเขาก็จะมาพร้อมกับข้างในนะคะจะมีการ์ดให้นะคะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆหลุยส์วิตตองเลยอ่ะมีการ์ดเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็แคร์บุ๊กป่ะอันเนี้ยน่าจะใช่แคร์บุ๊กก็คือเหมือนกับมีการดูแลรักษากระเป๋าเขาก็มีหลายภาษาสังกฤษจีนอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีมาให้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยข้างในนะคะก็จะเป็น1พ็อกเก็ตใหญ่ๆนะคะใหญ่มากแล้วก็จะมีโลโก้ Gucci อยู่ข้างในตรงนี้เห็นกันใช่ไหมคะเขียนว่า Gucci Made in Italy อันนี้ Made in Italy นะคะแล้วก็จะมีโค้ดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีหลักโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะข้างในจะเป็นพ็อกเก็ตใหญ่ๆเลยไม่มีอะไรเลยนะคะคือค่อนข้างที่จะจุกเนาะจริงๆบอกเลยคือสามารถใส่ของได้เยอะอะกระเป๋าตังค์นะขนาดสายขนาดสาย90เซนไงกุญแจรถโทรศัพท์มือถือคือแบบดูโทรศัพท์ดิเนี่ยทุกคนดูสิโทรศัพท์ไซส์แค่เนี้ยคือกระเป๋าใหญ่มากนะจุกมากนี่อ่ะใส่กระเป๋าอันลิปสติกอ่ะใส่กระเป๋าใส่คือใส่ได้เยอะมากอ่ะทุกคนจริงๆมันใหญ่มากนะจริงๆใส่กระเป๋าตังค์อ่ะกระเป๋าตังค์ให้2อันเลยอ่ะนี่อ่ะกระเป๋าตังค์ให้2อันเลยนี่จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนคือมันใหญ่มากเอาตรงคือมันใส่นี่ได้นะมันใส่ได้เดี๋ยวดิจะใส่ให้ดูคือแบบใส่นะแล้วยังมีพื้นที่เหลือเยอะเลยนะจริงๆเนี่ยอ่ะดูดิคือแบบเยอะมากจุกมากบอกเลยนะคะปิดค่ะเวลาสะพายเขาก็แบบสะพายกันนิยมสะพายกันแบบนี้คือใหญ่จ้ะถ้าสำหรับก๊อฟมันใหญ่นะเพราะว่าก๊อฟตัวเล็กก๊อฟสูง157เองไงสะพายให้ดูเขาก็จะสะพายกันแบบนี้นะคะบางคนเขาก็จะสะพายกันข้างจุกกระแลจักกระแลแบบนี้นะหรือไม่ก็บางคนเขาก็สะพายแบบคาดเอวอ่ะคือเราคลายของอะไรอย่างเงี้ยก็คาดเอวได้นะคะคาดเอวแบบเนี้ยคาดประมาณเนี้ยนะคะคาดเอวแบบนี้ก็ได้หลายคนก็นิยมนะคะคาดแบบนี้หรือไงก็คาดข้างหน้าอย่างเงี้ยแต่มันจะมีไซส์เล็กนะทุกคนมันจะมีเป็นแบบไซส์เล็กก็จะไซส์เล็กเลยอ่ะเล็กประมาณเล็กประมาณเนี่ยเท่า MCM ได้อะเล็กกว่าอีกอะคือไปดูมาแล้วมันเล็กมากคือมันไม่สามารถใส่อะไรได้เลยนะซึ่งสามีเขาก็เลยเอาไซส์ใหญ่มานะคะคือมันจุมากอะว่าไปดีกระเป๋าตังค์สองอะกระเป๋าตังค์สองใบอะนี่อะร่มด้วยอะแถมร่มอะลิปสติกฮะจะลดและขอโทษนะมันยังใส่ได้อีกนะทุกคนเอาพอเราของออกใช่ป่ะมันก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ต่างกันนะเพราะว่าเนี่ยอ่ะดูนะด้านข้างนะคะมันอวบอ้วนมากนะคะนี่เลยเนาะโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าผู้ชายมันค่อยมีดีเทลอะไรเยอะเท่าไหร่เนาะฝากกดติดตามแล้วกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวตัวใหม่ให้ถ้าได้ของมาใหม่นะบ๊ายบายOkay.